รอบเอวเท่าไหร่49 54เอียง45องศาว้ายเอวเอียงเอวเอียงผู้หญิงแบบไหนที่เราไม่ชอบเลยไม่มีนะครับมีก็คือได้หมดเลย เราคิดว่าเราเป็นคนหมกมุ่นเรื่องเซ็กซ์ไหมมันเลยคำว่าหมกมุ่นไปแล้วครับในหัวมันมีแต่เรื่องเซ็กซ์อะโอ้โหมาถูกทางแล้วโอ้แล้วดูหุ่นดิโอ้ตายมากสุดกี่รอบต่อวัน7เลยเหรออุ๊ยหายนะมันทำบุญที่ไหนวะนอกจากอาชีพที่เราเป็นดีเจด้วยแล้วเคยรับงานเอ็นด้วยใช่ครับสมมุติลองเอ็นพี่หน่อยไม่ต้องเอ็นแรงนะเอ็นแบบเอ็นปกติพอครับมึงกัดปากเหรอเอาแล้วไอ้น้ำไอ้สวัสดีค่ะกลับมาแล้วนะจ๊ะกับรายการทรงเทนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะจ๊ะ EP นี้กูไปดึงเขาลงมาจากเวทีเลยเพราะเขาเป็นดีเจไม่ได้เก่งแค่มือนะเอวเขาก็ดีด้วยอันแนะนำตัวหน่อยจ้าชื่อป๊อปนะครับดีเจป๊อปปี้ครับป๊อปมีแฟนยังไม่มีครับโสดครับจริงเหรอทำไมถึงโสดเล่าก่อนอยู่ที่เป็นอาชีพของเราด้วยครับ อาชีพดีเจคือถ้ามีก็มีได้ไม่นานนะครับคือแบบคนเข้าหาเราเยอะเราเจ้าชู้หรือเปล่าไม่ได้เจ้าชู้ครับคือมีแฟนก็คือว่าจะเป็นคนรับแฟนก็คือว่าจะซื่อสัตย์มากแต่ถ้าไม่มีแฟนเนี้ยแอบแซบได้หมดครับตอนนี้ก็คือไม่มีแฟนไม่มีแสดงว่าแอบได้ได้หมดครับ ถือว่าเป็นคนเจ้าชู้ไหมถ้าโสดเจ้าชู้ครับถ้ามีแฟนแล้วเจ้าชู้ไหมไม่เจ้าชู้ครับถ้าสมมติมีแฟนแล้วมีคนตรงสเปคมาจีบเลยมึงคิดนานเลยว่ามึงเป็นคนไม่ดีแล้วตรงสเปคเหรออันนี้ก็ต้องดูอีกทีนึงครับ ป๊อปสูงเท่าไหร่ป๊อปสูงเท่าไหร่171ครับ171ก็ถือว่ามาตรฐานชายไทยน้ำหนักเท่าไหร่น้ำหนัก75ครับน้ำหนัก75รอบเอวเท่าไหร่49ประมาณนั้นครับอ๋อ49เป็นช่วงๆอ๋อเป็นช่วงไดเอทที่มันก็คือเข้าฟิตเนสอ๋อก็49ช่องอ้วนก็ประมาณถึง54ถึงไหม54เอียง45องศาว้ายเอวเอียงเอวเอียงตอนแรกคิดว่าไม่เข้าใจเออมันเป็นคนมึงมันเป็นคนทำไปเรียบร้อยไปกันแหละเป็นคนเอวเอียงเอวเอียงจริงๆเป็นคนชอบใส่เสื้อรถอะไรสตรอเบอรี่หรือว่าเป็นรถปกติกล้วยรถกล้วยเหรออันนี้ไม่เคยได้รถกล้วยแล้วกินมันเป็นยังไงวะเหมือนกล้วยเลยปะมันต้องลองอะครับจริงเหรอกูอยากกินกล้วยคนล้อชอบล้อกูยิลิงไม่เอากล้วยมันใส่ปากข้างในสเปคที่ชอบคนแบบไหนผมคนชอบผู้หญิงโตสูงๆหน้ามีหมวกแบบนี้ก็คือถ้าเป็นแบบหน้าลูกครึ่งไปเลยแต่ชอบคนสูงหุ่นดีไอ้คำว่าทรงเอเนี่ยรู้จักคำว่าทรงเอไหมรู้จักครับเพราะเราอยู่ในวงการนี้มาใช่ครับทรงเอของป๊อปคืออะไรพี่ก็ดูหน้าผมดิหน้าผมกินน้ำเปล่าเหมือนเมาเลยแล้วก็ส่วนมากต้องเป็นหนึ่งอย่างเลยที่แบบว่าจะมองดูว่าทรงเอคือรอยสักแล้วผมเปิดเพลงแนวแบบว่าพวกทรงเอย่อโจ๊กครับมันก็เลยเหมือนว่าเราก็ต้องกลมกลืนแล้วแบบได้วัฒนธรรมจากคนนี้มาเคยมีคนมาเรียกเราว่าทรงเอไหมมีครับรู้สึกยังไงเวลาคนเขามาเรียกก็เฉยๆครับไม่ได้เป็นการบูลลี่หรือใดๆไม่ได้คิดอะไรครับอืมเป็นฟิกเรื่องงานมากกว่ามันไม่ค่อยสนใจคำพูดคนอะไรป๊อปคิดว่าตัวเองเป็นทรงเอไหมเป็นนะครับรอบตัวเป็นทรงเอหมดเลยเพื่อนๆในกลุ่มในสังคมผู้หญิงแบบไหนที่เราไม่ชอบเลยไม่มีนะครับมีก็คือได้หมดเลยหรือว่าไงไม่ครับก็คือไม่ได้แอนตี้ว่าแบบไหนอะไรเงี้ยแต่นิสัยที่เราไม่ชอบนิสัยที่ไม่ชอบหรอแบบว่าไม่มีเหตุผลแบบว่าทะเลาะกันแบบว่าต่อหน้าคนอื่นอะไรเงี้ยไม่ชอบเลยไม่ชอบเลยไม่ชอบผู้หญิงเอาแต่ใจใช่ครับเอาแต่ใจได้นะครับรับได้แต่คือแบบว่าอย่างงอแงมากอย่างงี่เง่าอย่าเกินไปอะไรเงี้ยเป็นคนตามใจแฟนไหมถ้ามีแฟนตามใจมากอย่าโดนอย่างตามใจเราคิดว่าเราเป็นคนแบบหมกมุ่นเรื่องเซ็กซ์ไหมมันเลยคำว่าหมกมุ่นไปแล้วครับในหัวมันมีแต่เรื่องเซ็กซ์อะโอ้โหมาถูกทางแล้วเต็ม10เดือนให้เท่าไหร่ไม่เคยได้คะแนนจากใครนะจะมาลองไหมล่ะเฮ้ยเราถือว่าเราสุดทุกครั้งไหมเวลาเรามีอะไรอย่างเงี้ยสุดครับทุกครั้งเลยสุดมากสุดกี่รอบต่อวันสุดๆเลยนะอายุ20อะไรเงี้ยต้น7เลยเหรอตายแล้วกินอะไรกันทั้งวันจริงเหรอทั้งวันเลยทั้งวันครับอยากเป็น1ใน7มันคือสวรรค์ชั้น7ดิอุ๊ยกูหายนะมันทำบุญที่ไหนวะเป็นคนนครปฐมหรอใช่ครับนครปฐมครับปล่อยจองรถดิกูนั่งรถทัวร์ไปก็ได้เลยรถตู้ก็ได้มันก็ต้องน่าจะมี1ใน7มันต้องมีกูมั้งแหละผู้หญิงเดินมาเนี่ยมองอะไรเขาอย่างแรกหุ่นก่อนหุ่นแล้วก็นมอะไรเงี้ยแต่ถ้าไม่มีนมแต่หุ่นได้สูงอะไรเงี้ยได้หุ่น LS แบบว่าสูง175เงี้ยโอ้ชอบจริงเหรอสเปคเลยเคยมีแบบพี่มาจีบบ้างไหมเยอะมากเพราะเราก็ใจจอยไปคุยได้คุยได้ครับไม่มีปัญหาครับไม่ได้แบบอุ๊ยอีกระเทยอย่ามาคุยไม่เป็นคนไม่เหยียดเพศ
ไม่เหยียดเลยครับคือแบบว่าคุยได้หมดมีเพื่อนแบบนี้เยอะไหมเยอะเหมือนกันครับจริงเหรอแบบนี้ก็มาจีบเยอะครับเพราะว่าเวลาคุยกับเขาแต่อีมาถ้าสมมติไม่รู้จักเขาจะดูว่าเขาเป็นคนนิ่งๆยิงๆหน่อยเคยมีคนบอกป่ะว่าเป็นคนดูเป็นยิงๆถือตัวแอ๊กๆอะไรอย่างเงี้ยแต่พอได้คุยก็คือแบบเราจับคนจับอะไรเขาได้หมดเลยเกือบแล้วเกือบแล้วกันแอ๊กไปหน่อยไปแล้วกันแล้วแทงแล้วอาหารที่เราชอบชอบอะไรชอบกินอาหารอะไรส่วนมากจะชอบสเต็กพวกไก่ทอดพวกเคฟซีพวกของทอดของทอดนี่เพิ่งกินไก่ทอดมาเมื่อเช้าจริงเหรอลองกินพี่เลยไหมตอนนี้เลยปะล่ะมึงใส่ตาเขาว่ามึงตาเขามันดูเป็นคนเขาเรียกว่าไงอะถ้าพูดในภาษาทางการก็ดูเป็นเซ็กแอปเปิลดูใส่ตาดูมีเสน่ห์ถ้าพูดภาษาบ้านๆก็คือตาดูเป็นคนตาวอนตาวอนแบบอ้อนตีนอย่างเงี้ยดูแบบบนใบหน้าเราชอบอะไรของตัวเองที่สุดจมูกครับจมูกอันนี้คือจมูกจริงๆเลยปะหน้าไม่ได้ทำอะไรเลยครับจริงเหรอเป็นลูกครึ่งปะไม่ใช่ครึ่งครับคนไทยครับจริงเหรออันไหนหันข้างได้ไหมมึงจมูกเขาโด่งมากเลยอ่ะจมูกดูทำกับกูอีกอ่ะแล้วกูทำมาทำไมครับเดิมๆเลยครับจริงจมูกก็สวยเออมันครบหมดเลยอ่ะในร่างกายชอบส่วนไหนของตัวเองมากที่สุดจมูกไงครับจมูกอย่างเดียวเลยอย่างอื่นมันเล็กกว่าจมูกอ่ะเนอะเราก็เลยไม่พูดถึงใช่ป่ะใช่เปล่าปั๊บพี่เหรอนี่ไงเอาตีนเข้ามาเลยนอกจากอาชีพที่เราเป็นดีเจด้วยเราเคยรับงานเอ็นด้วยใช่ครับไปเอ็นทั่วไปเลยใช่ครับจริงเหรอแล้วเวลาคนเมาส์มอยอย่างมีคนเมาส์ใส่หูแล้วแบบอุ้ยนี่เฮ้ยเด็กเอ็นเว้ยเด็กเอ็นเรารู้สึกไงตอนนั้นอะไม่รู้สึกครับก็คือแบบว่าปล่อยผ่านครับแล้วแต่ใช่ครับผมมีคติประจำใจของตัวเองนะแบบว่าถ้ามีคนมาถุยน้ำลายลงพื้นเราจะเป็นมีความจะเป็นอะไรจะต้องก้มไปดมน้ำลายเขาเราข้ามไปดีกว่าจริงครับดีเนี่ยเป็นคนแปลกเวลามีน้ำอะไรอย่างเงี้ยนี่ไม่ดมนี่กินเขาไปเลยนี่กลืนไม่ไหวเอ้ยดีอ่ะถือว่าเป็นคติที่ดีนะอันนี้จำไปใช้ด้วยตัวกูเองก็จำไปใช้น้ำลายของคนอื่นเราแค่เดินผ่านไปไม่ต้องก้มลงไปดมดมปุ๊บเราก็เหม็นเองทางที่เขาเป็นคนถุยไว้ด้วยโอ้โหโคตรเท่แล้วเวลาแบบว่าสมมติว่าพี่เรียกป๊อปมาเอ็นอะไรของเสน่ห์ของป๊อปที่ทำให้รู้ว่าคนนี้ต้องติดป๊อปแน่ๆคิดว่าอะไรเป็นเสน่ห์ของเราผมว่าคาลมจริงเหรอการอินเทนสมมุติลองเอ็นพี่หน่อยหมายถึงว่าให้ลองเอ็นดูลองเอ็นดูไม่ต้องเอ็นแรงนะเอ็นแบบเอ็นปกติพอไม่ต้องการสับเนื้อไม่เพื่อนเล่าให้ฟังโอ้เอาแล้วไอ้น้ำไอ้เอาแล้วผมใส่แรงอ่ะดิอ๋อเหรอเอ็นใส่แรงพี่ก็ไม่เคยโผล่หมดแล้วไอ้เอ็นแบบปกติอ่ะลองเอ็นอ่ะกินเหล้านะครับอะไรเงี้ยเออผมชงให้นะอะไรแบบเออเป็นไงบ้างครับมีอยู่แล้วโอ้โหเนี่ยครับมันแรกเรียบร้อยแล้วไอ้น้ำมึงพูดทำอะไรเนี่ยไม่มีเรื่องจริงมีอยู่แล้วไอเด็กจริงเหรอก็จะมีเอ็นก็มีหลายรูปแบบมีอะไรบ้างแบบไหนบ้างมีเอ็นธรรมดาแล้วก็มีเอ็นวีก็คืออย่างก็คือมีสัมผัสเพศสัมพันธ์คือเอ็นธรรมดาก็คือแค่กินเหล้าชงเหล้าแบบว่าแตะเนื้อตัวอะไรก่อนอะไรแค่นั้นครับเอ็นแบบไหนถึงเราลวงได้เอ็นธรรมดามันก็ลวงได้นะครับต้องแล้วแต่ความสมัครใจใช่ครับแล้วแต่เราเจอลูกค้าแบบไหนแล้วเราสมัครใจไหมครับอ่ะอันนี้นอกเรื่องนิดนึงเท่าไหร่เยอะเท่าใดไปก็อ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นคนที่ทำงานทั้งวันทั้งคืนผิวหน้าก็ต้องมีการโซมมากๆไปพบกับโฆษณาที่ไม่ได้มาจาก YouTube จ้ะนี่จ้าตัวนี้ขายเองนะจ๊ะเข้าปีที่6แล้วไม่ได้จ้างใครเลยฉันเป็นเจ้าของแบรนด์เองจ้ะตัวนี้คนที่หน้าติดสาเสียรอยสิวเสี้ยนสิวอุดตันสิวหนองสิวอักเสบสิวฮอร์โมนใช้ได้ทั้งหมดตัวนี้นะจ๊ะเดี๋ยวจะล้างให้ดูไม่ต้องตกใจอย่าเพิ่งกดหายไปไหนดูนี่ในกล่องนี้เปิดออกมานะจ๊ะจะเป็นสบู่ตัวนี้นะจ๊ะ65กรัมแล้วก็แถมถุงตีฟองตัวนี้ช่วยให้ฟองมันนุ่มขึ้นนี่ให้ตีง่ายขึ้นเดี๋ยวจะล้างให้ดูไม่ต้องตกใจของมาตรงนี้ก่อนแล้วก็ทำอย่างนี้นะนี่เห็นฟองไหมฟองมันจะเป็นเหมือนฟองวิปครีมอ่ะเห็นปะใครจะมานั่งล้างให้มึงดูนี่กูล้างให้ดูเลยฟองก็จะเป็นแบบนี้นะจ๊ะแล้วทำอย่างนี้สังเกตความนิ่มความนุ่มนวลเห็นความฟองนิ่มไหมมันไม่แสบหน้านะคะแล้วก็คนที่ผิวแพ้ง่ายเนี่ยใช้ได้นะจ๊ะใครที่เริ่มแบบสิวขึ้นเนี่ยใช้ได้เลยอ
ดูดิเกี้ยงหมดจดเข้าใจคำว่าเกี้ยงหมดจดปะไม่ต้องกลัวเลยว่าโอ้โหพี่ถ้าหนูใช้แล้วหน้าหนูจะแห้งไหมนี่เป็นคนหน้าแห้งอยู่แล้วยิ่งคนที่เป็นผิวมันยิ่งใช้ได้เลยเพราะว่าใช้ได้ทุกสภาพผิวเห็นไหมเห็นชัดๆไหมเห็นชัดๆเลยไหมจ๊ะเอามาพูดเรื่องราคาจากปกติ1ก้อน250บาทโปรโมชั่นคือ1ก้อน129บาทส่งฟรีถ้าซื้อ3ก้อนจาก750เหลือ329บาทส่งฟรีใครสนใจแอดไลน์ได้เลยจ้ะนั่นแหละก็คือเป็นสบู่อย่างที่บอกไปเดี๋ยวพี่จะส่งให้ป๊อปใช้ด้วยเพราะว่าการดูแลผิวหน้าเนี่ยมันต้องสำคัญด้วยเพราะว่าเราทำงานกลางคืนแล้วยิ่งเราเปลี่ยนเวลานอนเท่าไหร่บางคนคิดว่าการที่เราทำงานกลางคืนแล้วนอนกลางวันเนี่ยโอ๊ยมันเป็นการพักผ่อนที่เต็มที่แต่จริงไม่ใช่ถ้าเราเปลี่ยนเวลานอนเมื่อไหร่ผิวหน้าเราจะโทรมเมื่อนั้นเลยเดี๋ยวพี่จะส่งให้ป๊อปใช้เดี๋ยวแอดไลน์กันเนาะอ่ะมานี่ช่วงนี้เขาชื่อว่าช่วงคำถาม3วิครับผมอันนี้เขาคือเด็กอีวิลใช่ไหมเราเป็นเพื่อนกับอีวิลใช่ไหมก็ได้ข่าวว่าเตรียมพร้อมกันมาซะอย่างดีเลยอีวิลบอกว่าไงบ้างอัดพูดอีวิลบอกว่าไงบ้างอีวิลบอกว่าอะไรบ้างบอกอะไรมากมายครับก็บอกว่าเป็นตัวของตัวเองอะไรแบบว่าบ่อยสุดไปเลยแบบไม่ต้องเก่งไม่ต้องอะไรครับปกติเก่งบ่อยไหมมันเกินคำว่าบ่อยวันนี้กูเจอแต่อะไรก็ไม่รู้อ่ะเข้าใจปะกูเจอแต่อะไรก็ไม่รู้แล้วอันนี้ขึ้นไม่ได้ด้วยนะบูยอกยอกอันนี้ชื่อว่าช่วงคำถาม3วิต้องตอบตรงๆห้ามโกหกอ่ะนะเริ่มนะมองตาครับมือซ้ายหรือมือขวาขวาพาดครึ่งหรือพาดลงลงบ็อกเซอร์หรือเกงในบ็อกเซอร์เอาท์ดอร์หรืออินดอร์อินดอร์เสร็จช้าหรือเสร็จเร็วเร็วหน้าท้องหรือหน้าเราขึ้นคอมหรือโดนคอมคอมน้ำหวานหรือน้ำขมหวานซาดิสหรือออนหวานซาดิสวันไหนหรือพุกมัดวันไหนตกแต่งหรือเบสิกเบสิกสดหรือถุงสดไซส์ไหน1 2 3 3วุ้ย4 9 5 2 5 4 5 6 5 6ปล่อยเอาน้ำให้แม่หน่อยจุกเลยจุกเลยห้องนอนหรือห้องน้ำห้องนอนครางเสียงไหน1 2 3ตรงหมดเลยทุกเรื่องที่หงอเป็นคนแบบว่าตัวเล็กแต่ว่าอ้วนใช่ไหมเป็นคนอ้วนใช่ป่ะครับแล้วมึงกล้ามเกิ่มเขาอ่ะล่าม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 โอ้ยเอากล้องออกสิรอยสักของเราเพราะทรงเอ็นเนี่ยเขาต้องบอกว่ามีรอยสักของเรามีรอยสักตรงไหนบ้างมีตรงแขนเลยครับอุ้ยมันคือรูปอะไรนะรอยสักชนเผ่าครับชนเผ่าคล้ายๆที่เดอะล็อกสักอะครับเดอะล็อกมวยป้ามันหรอครับแล้วก็ตรงหน้าอกอันนี้นามสกุลผมเออแค่นี้เลยเป็นมีลายมีลายตรงไหนอีกไหนตรงดูท้องลายจ็อกเกอร์อุ้ยน่ารักจังเลยอันนี้เพิ่งสักเหรอครับอุ้ยอันนี้น่ารักจังเลยอ่ะจ็อกเกอร์โอ้แล้วดูหุ่นดิโอ้ยตายเป็นคนที่ไม่ได้ชอบหุ่นอะไรแบบนี้แต่ว่าพอเจอเขาเอาพูดตรงๆเลยนะเอาแบบรายการจะตัดพี่ขอดูได้ไหมรอเล่นรอเล่นสถานที่ที่แปลกที่สุดเคยที่ไหนในเต็นท์ในเต็นท์ครับแล้วเต็นท์เพื่อนด้วยนะที่เข้าไปอ่ะไม่เต็นท์เพื่อนครับเต็นท์เราครับจริงเหรอไปชอบเป็นชอบแคมปิ้งอะไรอย่างเงี้ยหรอตอนนั้นจำได้ว่าไปหน้าหนาวกับเพื่อนทันเดือนธันวาที่สวนพึ่งแล้วคือเพื่อนก็นั่งกินเหล้ากันอยู่ข้างนอกเนี่ยก็เข้ามาใส่เลยจริงเหรอในนั้นเลยแล้วมึงรู้ไหมในเต็นท์น่ะใครเจ้าหน้าที่อุทยานนะเขาจะเขามาไล่ตะขาบให้มึงมีดอกอีกแล้วอ้าวพี่อะไรอ่ะจริงเหรอเพื่อนก็นั่งกินเหล้าไปแปลกที่สุดแล้วอยากลองที่ไหนเป็นพิเศษไหมในทะเลครับในทะเลตอนกลางวันหรือคืนกลางวันเลยให้มันใสๆไปทะเลภูเก็ตเลยให้มันใสๆมันจะได้เห็นกันหมดเลยแต่บางแสนก็จะไม่เห็นเลยฝากบอกผู้หญิงที่จะมาเป็นแฟนเราในอนาคตหน่อยคนคุยก็ได้หรืออะไรก็ได้อย่างงี้เง่าแค่นั้นพอครับอย่าเอาใจตัวเองมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเวลาทะเลาะกันอะไรเงี้ยอย่าแบบว่าทะเลาะกันต่อหน้าคนอื่นอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยให้เกียรติกันแค่นั้นพอครับอ๋อให้เกียรติกันอย่างงี้เง่าเกินไปใช่ครับแล้วถ้าพี่ไม่งี้เง่าพี่พอจะเป็นแฟนป๊อปปี้ได้ไหมชิวๆนะอิ่มหมาให้ป๊อปปี้ฝากช่องทางการติดต่อหน่อยมีช่องทางการติดต่อของป๊อปปี้มีอะไรบ้างมี Facebook ครับอย่างเดียวครับณรงค์เดชก่อนมีการนนภาษาไทยเลยครับ IG เล่นไหมไม่เล่นครับ TikTok ก็ไม่เล่นไม่เล่น OnlyFans เล่นคิดว่าจะทำอยู่ครับกูเองกูเข้าเล
เลยเอากูก่อนเลยอะใครที่อยากจะลองคุยกับป๊อปปี้ก็ลองทักไปคุยได้แต่จะบอกว่าคนเขาทำงานกลางคืนมึงต้องเข้าใจเขาในระดับแบบเต็มร้อยเข้าใจเขาประมาณ 80% เลยว่าเวลาก็จะไม่ตรงกันแล้วก็จะอย่างงี่เง่าเพราะบางทีที่งี่เง่าเนี่ยตัวเองก็เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นผู้ชายงี่เง่าหรือผู้หญิงงี่เง่ามันควรจะเป็นแค่แบบบางโอกาสพอบางทีมันงี่เง่าเกินไปมันจะดูเป็นแบบมันน่ารำคาญอ่ะนิสัยเสียของพี่เนี่ยนะอันนี้ถ้าบอกไว้นะเป็นคนโรคจิตตรงที่ตื่นมาชอบตื่นมาก่อนแฟนแล้วก็จะวางตังวางของมีค่าไว้หัวเตียงแค่นั้นน่ะพี่จะทำอย่างนี้อยู่ทุกวันพี่งงหาไม่เจอจริงๆก็ลองคุยกับพี่ได้เสร็จแล้วหลับต่อหลับต่อไม่สนใจกลับด้วยได้ไหมครับวันนี้เจอคุณแน่แต่คลิปนี้นะจ๊ะจะขาดเขาไปไม่ได้เลยไปพบกับโฆษณาที่ไม่ได้มาจาก YouTube อีกรอบจ้ะนี่จ้าตัวนี้ขายเองนะจ๊ะเข้าปีที่6แล้วไม่ได้จ้างใครเลยฉันเป็นเจ้าของแบรนด์เองจ้ะตัวนี้คนที่หน้าติดสาเสียรอยสิวเสี้ยนสิวอุดตันสิวหนองสิวอักเสบสิวฮอร์โมนใช้ได้ทั้งหมดตัวนี้นะจ๊ะเดี๋ยวจะล้างให้ดูไม่ต้องตกใจอย่าเพิ่งกวนหายไปไหนดูนี่ในกล่องนี้เปิดออกมานะจ๊ะจะเป็นสบู่ตัวนี้นะจ๊ะ65กรัมแล้วก็แถมถุงตีฟองตัวนี้ช่วยให้ฟองมันนุ่มขึ้นนี่ให้ตีง่ายขึ้นเดี๋ยวจะล้างให้ดูไม่ต้องตกใจของมาตรงนี้ก่อนแล้วก็ทำอย่างนี้นะนี่เห็นฟองไหมฟองมันจะเป็นเหมือนฟองวิปครีมอ่ะเห็นปะใครจะมานั่งล้างให้มึงดูนี่กูล้างให้ดูเลยฟองก็จะเป็นแบบนี้นะจ๊ะแล้วทำอย่างนี้สังเกตความนิ่มความนุ่มนวลเห็นความฟองนิ่มไหมมันไม่แสบหน้านะคะแล้วก็คนที่ผิวแพ้ง่ายเนี่ยใช้ได้นะจ๊ะใครที่เริ่มแบบสิวขึ้นเนี่ยใช้ได้เลยดูดิเกลี้ยงหมดจดเข้าใจคำว่าเกลี้ยงหมดจดปะไม่ต้องกลัวเลยว่าโอ้โหพี่ถ้าหนูใช้แล้วหน้าหนูจะแห้งไหมนี่เป็นคนหน้าแห้งอยู่แล้วยิ่งคนที่เป็นผิวมันยิ่งใช้ได้เลยเพราะว่าใช้ได้ทุกสภาพผิวเห็นไหมเห็นชัดๆไหมเห็นชัดๆเลยไหมจ๊ะเอามาพูดเรื่องราคาจากปกติ1ก้อน250บาทโปรโมชั่นคือ1ก้อน129บาทส่งฟรีถ้าซื้อ3ก้อนจาก750เหลือ329บาทส่งฟรีใครสนใจแอดไลน์ได้เลยจ้ะเมืองจริงๆเขาเป็นคนน่ารักมากนั่งคุยมาคือจริงๆเทปเนี่ยถ่ายประมาณกับ2ชั่วโมงเลยนะนั่งเมาไปเรื่อยเขาเป็นคนน่ารักแล้วสายตาเขาเป็นคนแบบมันโจ๊กเกอร์เหรอมันดูไม่ร้ายแต่ว่าดูเป็นคนขี้หยาบมึงก็แบบอย่างโดนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะ EP ต่อไปจะเป็นใครแต่ EP นี้ขอไว้อีกคนนึงได้ไหมฉันรักของฉันจริงๆเจอกันใหม่ EP ต่อไปจ้ะบ๊ายบายขอบคุณครับ